สนับสนุนทีวีมั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีครับเจอกับเรา2คนอีกแล้วครับและนี่คือรายการบอร์ดเกมไนท์อยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมดีโอครับแตงโมจ้าวันนี้นี่มีเกมมาให้เล่นกันวันนี้ขอบคุณสถานที่ก่อนนะฮะเราอยู่กันที่ M Space รังสิตนครนายกนั่นเองรังสิตคลอง2ครับมาไม่ไกลนะคะมาจากกรุงเทพไม่ไกลเลยแถมยังเป็นห้องสมุดที่แบบหนังสือครบครันอ่ะเนาะมาทางครอบครัวได้เลยข้างนอกก็ยังมีสวนให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจต้นไม้ร่มรื่นแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Tales and Game The Three Little Pigs Yay. หรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือครบหมูสร้างบ้านแถมแถมแถมนิทานลูกหมู3ตัวนั่นแหละว่ากันง่ายๆกลายเป็นบอร์ดเกมให้เราได้เล่นกันที่สำคัญมีคอมโพเนนต์เห็นไหมดูแบบว่าแน่นอะเป็นหนังสือมาเลยคือเก็บเข้าชั้นได้เนียนๆเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้บอกก่อนมีนิทานแถมให้ในเล่มด้วยนะฮะกติกาของเกมนี้ง่ายๆเลยนะฮะเราก็จะเป็นลูกหมูมาสร้างบ้านกันนั่นแหละต้องเลือกไหมว่าเป็นลูกหมูคนที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องเลือกเลยเพราะเราอาจจะได้สร้างหลังเดียวอาจจะมีทั้งฟางอิฐไม้ครบถ้วนเลยก็ได้โอเคมาเกมนี้ครับเล่นได้ตั้งแต่น้องๆวัย7ขวบขึ้นไปนะฮะแล้วก็เล่นได้ตั้งแต่2คนถึง5คนเกมนี้ใช้เวลาเล่นประมาณ20นาทีนะครับเกมนี้จะเป็นเกมสไตล์แบบทอยลูกเต๋าแล้วซื้อของมาสร้างบ้านกันถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดู King of Tokyo ฟีลประมาณนั้นนั่นแหละลุมตีลิงแต่ว่านี่ไม่มีการทำร้ายกันหรือเปล่านะไม่แน่เริ่มต้นครับเราก็จะทอยลูกเต๋ากันครับทอยปั๊บออกมาแล้วเต๋าเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นประตูมีหน้าต่างมีหลังคาแบบนี้ถ้าจะสร้างบ้านมีสิ่งนี้นะใช่ไหมคะใช่แล้วครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็ต้องการมีประตูมีหน้าต่างมีหลังคาซึ่งก็จะมีบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิฐเซตอัพตามนี้ได้เลยนะครับวิธีการทอยครับเราสามารถทอยลูกเต๋าได้3ครั้งด้วยกันถ้าเกิดอยากจะเก็บลูกไหนไว้ก็เอาไว้แล้วทอยลูกที่ไม่ใช้ของแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีมูลค่าในการสร้างที่ต่างกันอย่างเช่นนี่ดูจำนวนหน้าหมูได้เลยปุ๊บอย่างเช่นบ้านฟางครับจะเป็นส่วนไหนก็ตามจะต้องใช้ลูกเต๋าที่มีหน้านั้นๆ2อันก็คืออยากได้หน้าต่างก็ต้องมีหน้าต่าง2อันถึงจะซื้อหน้าต่างฟางได้ถ้าทอยไปอยากจะเอาลูกที่เก็บไว้มาทอยใหม่อันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันได้หรอขอแค่อยู่ใน3ครั้งก็พอจะสังเกตนะครับลูกเต๋าเนี่ยจะมีทั้งสีดำและสีขาวลูกสีขาวเนี่ยอันนี้จะไม่มีหน้าหมาป่าส่วนหน้าสีดำเนี่ยจะมีหลังคาหน้าเดียวและด้านตรงข้ามจะเป็นหน้าหมาป่าถ้าเกิดทอยได้หน้าหมาป่าอันนี้แยกไว้ก่อนทอยใหม่ไม่ได้และถ้าเกิดว่ามีหมาป่าโผล่มา2ลูกอันนี้ไฮไลท์เก็บไว้ก่อนการสร้างบ้านเนี่ยวิธีการเริ่มสร้างถ้ายังไม่มีอะไรเลยนะครับจะเริ่มสร้างจากหลังคาไม่ได้ไม่ได้เราจะมีหลังคาก่อนไม่ได้เราต้องมีฐานก่อนถูกต้องแต่ฐานที่ว่าเนี่ยจะเป็นหน้าต่างก่อนก็ได้หรือประตูก็ได้เป็นประตูก็ได้กฎในการสร้างบ้านครับประตูหรือหน้าต่างมาก่อนก็ได้สมมติผมมีหน้าต่างก่อนแล้วผมทอยมาผมซื้อหน้าต่างได้อีกผมก็เอาหน้าต่างซ้อนขึ้นมาได้อีกหน้าต่างซ้อนกันเองได้ซึ่งวัสดุในการสร้างไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดผมทอยมาปุ๊บผมทอยได้ประตูผมเอาประตูมาซ้อนไปอย่างนี้ได้คือจะสร้างอย่างนี้ได้บ้านหนึ่งหลังหรือยังยังครับต้องมีหลังคาถูกต้องบ้านหลังนั้นถึงจะเสร็จสมบูรณ์การที่มีบ้านเสร็จสมบูรณ์นั้นหมายความว่าเราจะต่อเติมบ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วและบ้านหนึ่งหลังก็มีประตูกับหลังคาได้แค่อย่างละอันเท่านั้นหรือบางทีครับบางคนทอยมาปุ๊บมีหน้าต่างปั๊บทอยได้หลังคาเลยเอาหลังคามาปิดปั๊บนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านนะแต่ต่อเติมไม่ได้แล้วถ้าทอยได้ประตูมาก็ต้องไปเปิดหลังใหม่เท่านั้นในส่วนของประตูกับหน้าต่างเนี่ยบางแผ่นนะครับก็จะมีคุณหมูที่กำลังปลูกดอกไม้อยู่เขาจะเป็นโบนัสคะแนนเพิ่มไปในตอนท้ายด้วยเกิดสมมติทอยได้หมาป่าหยุดทอยทันทีไม่ว่าจะเหลือสิทธิ์การทอยเพิ่มอีกกี่ครั้งและไม่ได้ซื้อของในรอบนั้นด้วยแต่ทำอะไรได้ในความเลวร้ายก็มีความดีอยู่เพราะหมาป่าได้ทำการบุกบ้านของลูกหมูแล้วเรียบร้อยนี่คือวงล้อมหมาป่าอามิธานเนี่ยหมาป่าเขาจะเป่าบ้านให้บ้านพังใช่ไหมใช่ตามในคู่มือครับเขาแนะนำว่าให้คุณเป่าลูกศรแบบนี้ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเราแนะนำเริ่มต้นด้วยการเอานิ้วดีดไปก่อน สอนชี้ไปช่องไหนครับก่อนที่จะเป่าอย่าลืม
เลือกบ้านที่จะพังก่อนเลือกพังได้แค่1หลังเท่านั้นในเกมที่เล่นได้หลายคนเลือกได้แค่หลังเดียวเช่นเดียวกันในบ้านหลังนั้นครับถ้าตกชิ้นส่วนไหนเอาชิ้นส่วนนั้นออกไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้ตกฟางเราก็เอาฟางออกไปเลยบ้านพังไหมอ่ะอย่างเงี้ยบ้านพังเลยป่ะถ้าในเคสนี้บ้านยังไม่พังครับเพราะว่าบ้านยังมีหลังคาอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเหลือหลังคาโดดๆไม่ใช่บ้านแล้วจ้าบ้านพังทันทีครับตามกฎสร้างบ้านข้อแรกที่ว่ามีหลังคาเฉยๆไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หลังนี้ก็จะหายไปเลยพังแล้วเอาออกจากเกมไปนะครับเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผัดกันสร้างผัดกันซื้อผัดกันทำลายผัดกันทำลายด้วยจนเมื่อวัตถุดิบวัสดุหมดไปตามจำนวนคนเล่นครับเล่น 2-3 คนหายไป3แถวเกมจบเล่น4คนหาย4แถวเกมจบเล่น5คนก็5แถวไปเลยเกมก็จะจบลงตามนี้นะครับแล้วพอจบแล้วทำยังไงคะเราก็จะมาคิดคะแนนกันว่าบ้านแต่ละหลังที่คุณสร้างได้นั้นมีมูลค่ากี่คะแนนกันซึ่งถ้าจะนับคะแนนต้องเป็นบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นถูกต้องบ้านที่สมบูรณ์นะครับจะต้องมีหลังคาคุ้มกันเท่านั้นถึงจะถือว่าสมบูรณ์จะมีแค่หลังคากับหน้าต่างหรือมีหลังคากับประตูอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อ่าฮะซึ่งวิธีการนับคะแนนก็คือแต่ละใบครับจะมีหน้าหมูอยู่คิดคะแนนแบบนี้ครับนับหน้าหมูของแต่ละใบว่ามีเท่าไหร่เอามาบวกรวมกันและบ้านที่สร้างสำเร็จนับเป็น1คะแนนด้วย1กระถางต้นไม้คิดบวกไปอีก1คะแนนเกมก็จะจบลงแบบนี้ครับใครได้คะแนนเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะไปถ้าเกิดการเสมอขึ้นนะครับดูว่าใครสร้างบ้านได้มากกว่านับเป็นจำนวนหลังคือคะแนนต้องเท่ากันแบบว่า24 24อ่าฮะแต่ว่านี่มี3โครงการนี่มี2โครงการ3โครงการก็ชนะไปฟีลประมาณนี้สนุกอะเหมือนนิทานอะจริงใช่แล้วและอยากจะได้บรรยากาศที่เหมือนนิทานยิ่งไปกว่านี้ไหมงั้นเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าป้าไปมาแล้วมาเล่นกันดีกว่าอย่างที่บอกไปลูกหมู3ตัวเขาก็ต้องสร้างบ้านอยู่เราก็เลยมาอยู่ในบ้านไม้ซะเลยครับผมเป็นบ้านต้นไม้บนไม้อีกทีมาตอนนี้นอกจากเรา2คนแล้วอยู่กับน้องอะไรครับน้องปีนอายุกี่ขวบ5ขวบน้องปีนเป็นอะไรคะวันนี้หมูค่ะลูกหมูหมูตัวที่เท่าไหร่3ค่ะนาที่3ที่3สร้างบ้านด้วยอะไรอีค่ะแล้วพี่เป็นอะไรลูกหมาค่ะลูกหมาอ้องๆ นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมลูกหมูลูกหมาก็จะแข่งกับช่างก่อสร้างบ้านมือฉมังนะฮะเอามาร่วมมือกันเฮ้ยมาเล่นเกมกันดีกว่าลูกหมูถอยเลยค่ะถอยได้3ทีนะนี่คือครั้งแรกถอยเลยถอยเลยปึ๊บๆๆอันนึงอันนึงอีกอันนึงอันนึงอยู่ไหนให้ถอยมานี่แน่โอเคหน้าหมาป่าแยกไว้มีประตู3หลังคา1ซื้อเลยเหรอถอยใหม่ก็ได้นะไม่ถอยใหม่เหรอตอนนี้นะอ้าวได้ประตูไม้ที่มีแล้วก็เหลืออันนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งอันทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อไม่ได้แล้วเพราะซื้อไปแล้วใช่ครับผมถอยต่อป้ามีหมาป่ามีประตู2ปึ๊บถอยใหม่ยังไม่ได้เอาใหม่ครั้งสุดท้ายก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะได้หลังคามา2ก็ยังดีสร้างบ้านให้เสร็จเลยดีกว่าประตูกับหลังคาฟางบ้าน1หลังเป็นของผมเห็นไหมช่างก่อสร้างมือสมัครคราวนี้ที่ลูกหมาบ้างนะลูกหมาที่ถอยนะอุ๊ดอึ๊บโอ้โหประตู3หน้าต่าง1หลังคา1ถอยใหม่ดูก่อนเนาะเอาถอยใหม่หมดเลยเอามาปั๊บโอเคเอามาป่าแยกไว้ครับถอยใหม่ไม่ได้ตอนนี้ประตู2หน้าต่าง2โอเคถอยใหม่หมดเลยไปเลยปุ๊บระวังไม้ด้วยนะครับผมอันนี้ให้จริงอันนี้มันหล่นมาไปแล้วไม่รู้ปั๊บหลังคา2ได้อะไรเปล่าได้หลังคาฟาง1อันครับสร้างบ้านเลยจ้าได้บ้าน1หลังเย้ดูกันต่อมาป่าอีกหนึ่งอันมีประตูมีหน้าต่างผมไม่ทอยใหม่ผมซื้อเลยผมซื้อประตูฟางกับหน้าต่างฟางหลังนี้มีหลังคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมสร้างเพิ่มจากหลังนี้ไม่ได้แล้วถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเพราะนั้นผมต้องมาเปิดบ้านสาขา2ลูกหมูทอยเลยลูกทอยเลยอุ๊ดโอเคประตู3หลังคา2ประตู3เอาไหมเอาเลยไหมถ้าประตู3ได้อะไรนะประตู3ได้ประตูไม้ครับหรือว่าอีกเอาอีกเหรอลองทอยอีกไหมเก็บไว้ก่อนไหมแล้วก็เก็บอันนี้ไว้แล้วก็ทอยใหม่แล้วก็ทอยสองลูกไหมเอออย่างนี้ดีกว่าเผื่อจะได้ประตูที่ดีขึ้นปั๊บโบประตู5เลยประตูอิฐเลยไหมโอเคเอาประตูอิฐตัดสินใจซื้อประตูอิฐขึ้นบ้านหลังใหม่ไปกันต่อครับป้าประตู3มันต้องการเราหน้าต่างทอยใหม่หมาป่ามาเอาแล้วหมาป่ามาแบบนี้ผมจะได้เลือกว่าผมจะพังบ้านหลังไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาหมุนวงล้ออีกทีและชิ้นส่วนนั้นก็จะหายไปจากบ้านหลังนั้นงั้นผมเลือกพังบ้านหลังนี้ครับอันไหนไม้อ้าวไม้พังหายไปแต่หลังคาอย่างเดียวบ้านพังเลยครับผมบ๊ายบายอันนี้เอาออกจากเกมเลยนะครับเพราะถือว่าพังไปแล้วแบ่งกันไหมแบ่งกันไหมเออสามลูกกระจายดวง1 2 3ปั๊บ
โอเคหลังคา4เลยเอ้ยเอาป่ะแล้วก็หน้าต่าง1อีกเลยเปล่าก็ได้เลยเนาะเอาเลยนะเอาเลยโอเคปั๊บอ้าวมาหน้าต่าง2หลังคา2ประตู1ถอยไม้แหละมาถอยไม้เดียวพอหน้าต่างมาเอาหน้าต่างมาพอดีเลยพอแล้วเอาหน้าต่างไม้มา1อันเสร็จแล้วก็เอาหลังคาฟางอีก1อันบ้าน3ชั้นเป็นของเราเรียบร้อยครับเชิญครับผมลึกสร้างบ้านต้องไว้ใจผมป้าทอดจ๊ะเอ๋เอามาป่านมาป่ามามาป่าบังคับแยกครับถอยไม้ไม่ได้เอาประตูนะเอาประตูไว้ก่อนถอยครั้งที่2เอามีประตูขึ้นมาอีกอันอีกอันนึงถอยมั้ยถอยได้อีกอันรอบนึง1 2 3เป็นประตูอีกอันนึงตู้ประตู4ครับประตูน้องอู๊ดของเราโอเคปั๊บอ้าวประตูประตูหลังคาไม่เอาเอาหน้าต่างมาโอเคอ้าวโครงการ3ตามไปด้วยประตูไม้เป็นหน้าต่างฟางมานะ1 2 3อ้าวมีหลังคา1ประตู2หน้าต่าง2ครับเก็บอะไรไว้ไหมหน้าต่างนี้ที่เหลือถอยไม้ถอยหน้าต่างอีก2เอาไหมเอาซื้อเลยซื้อเลยหน้าต่างอีกแข็งแรงต่อเข้าไปเฮ้ยหลังคาประตูหน้าต่างเอาประตูออกได้หน้าต่างได้หน้าต่างกับหลังคาพอหน้าต่างฟางครับหน้าต่าง2อันกับหลังคาไม้หลังคา3อันครบแล้วบ้านที่3ไปต่อ1 2 3มีหน้าต่าง3อันเก็บหน้าต่างไว้มั้ยโอเคโอเคอ่ะไปแล้วก็ออกมาเป็นประตูกับหลังคาอีกทีนึงมั้ยโอเคประตูกับหลังคาเหมือนเดิมอันนี้ทอนมาได้แล้วงั้นเราเอาหน้าต่างได้แค่หน้าต่าง3อันเอาหน้าต่างไม้มาต่อโฟกัสที่การสร้างบ้านคา3หลังคามาซะเยอะแยะเลยเอาใหม่เว้นประตูหน้าต่างไว้มีหมาป่ามา1อันมีหน้าต่าง3อันผมพอแล้วผมเอาหน้าต่างฟาง1อันหายไป1แถวแล้วนะครับหายอีก2แถวเกมจบนะครับ1 2 3อ้าวหมาป่า1ตัวเอาออกไปก่อนเอาอีกอ่ะอีกอ่ะซอยใหม่ซอยใหม่หมดเลยนะ1 2 3อุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอู้อันนั้นไม่เป็นไรเพราะอันนี้หมาป่ามาแล้วพังบ้านหลังไหนครับหมุนเลยฟางหลังนี้อ้าวฟางหายไปฮึบลงมาจากบ้าน3ชั้นเป็นชั้นเดียวป้าบหลังคาประตูหลังคาไม่เอาหลังคาหน้าต่างปุ๊บพอแล้วเอาประตูไม้ซ้อนขึ้นไปป้าบตั้งประตูที่แข็งแรงอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดสองสามอุ๊ดหน้าต่าง3ประตู1หลังคา1เอาอะไรเก็บไว้มั้ยหน้าต่างหรือเอาประตูหน้าต่างซ่อนอีกไว้โอเคเก็บไว้อ่ะถ้าต่อสร้างเป็นคอนโดแล้วนะครับผมคอนโดเหรอจ๊ะคอนโดมันต้องสูงสุดกี่ชั้น46ชั้น46ชั้นเลยสูงสูงเลยเนาะอ่ะสร้างต่อได้หน้าต่างโอ้โหหน้าต่างล้วนเอาล่ะเอาไหนมันเป็นหน้าต่าง4อันสร้างอันนี้ก็เอ๊บครับผมมีหน้าต่างเอาอีกผมอยากได้หน้าต่างอีกผมทอยรูปแบบไลฟ์อีกแล้วอ่ะผมพอแล้วผมได้หน้าต่างอิฐสมใจแล้วเชิญครับมาอุดที่ทอยนะอุดอุดนี่แน่มาปราณหนึ่งครับมาปราณหนึ่งตัวครับแยกครับผมคือว่าเอาหน้าต่างหรือว่าอ้าวยังเอาหลังคาเก็บไว้เอาหลังคาไว้อีกรอบนึงใช่ไหมคะใช่ครับหนึ่งสองสามปั๊บมีประตู2ครับเอาหลังคาไหมอันนี้นะMm-hmm. มาเลย yeah. บ้านเสร็จแล้วแล้วมีสิทธิ์ซื้อประตูอีกครับเอาประตูฟางด้วยเอาไหมเอาไหมเอาให้หมดโอเคบ้านหลังใหญ่ปับ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 เฮ้ประตู3หน้าต่าง2อ่ะโอเคผมพอแล้วผมได้ประตู4แต่ผมซื้อประตูไม้ก็พอปึ๊บจบแล้วหายไปหมด3แถวแล้วนี่คือเกมจบพอดีเกมจบแล้วแล้วมานับคะแนนใช่มั้ยคะใช่แล้วครับผมดูคะแนนกันอ่ะดูบ้านหลังแรกก่อนหลังแรกมีหมู4บวก4เป็น8สร้างสำเร็จด้วยเพราะมีหลังคาแล้วอีก1เป็น9เป็น9คะแนนนะ9คะแนนเป็น9แล้วนี่9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26กระถางต้นไม้อีก2คะแนน27 28แล้วบ้านเป็น29อันเนี้ยสร้างไม่เสร็จต้องถูกพังนะฮะรวมแล้ว29คะแนน29คะแนนนะจำไว้อ่ะเคลียร์บ้านที่ไม่เสร็จก่อนอันนี้ไม่มีหลังคาไม่เสร็จคะแนนสูงซะด้วยพัง ไปแล้วก็อันนี้ไม่มีมีแต่ประตูพังมา3
6แล้วบวกคะแนนสร้างเสร็จเป็น7 8 9 10 11 12 13 14 15 16กระถาง17 18 19 20 21 22 23 24 25โอ้ไม่ทันทีมลูกหมูกับลูกหมาชนะเย้เก่งมากเก่งมากเย้แล้วก็สร้างไปแล้วแหมและชัยชนะก็เป็นของลูกหมาและลูกหมูไปนะครับผมแม่สนุกสนานแบบนี้เหมือนเดิมครับสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เช่นเคยนะฮะใช่สนใจเกมน่ารักน่ารักนี้นะคะมีนิทานด้วยป่ะมีถูกต้องมีมาเป็นเล่มแบบนี้เลยแพ็กเกจสวยมากใช่แล้วเป็นหนังสือแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะสนใจอินบ็อกซ์มาถามกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วฮัลโหลฝากรายการบอร์ดเกมไนท์คิสค่ะมาทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะคะจันทร์เว้นจันทร์ใช่แล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืม Subscribe TV Mang Official ไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดทั้ง TV Mang ของเราบอร์ดเกมไนท์คิสบอร์ดเกมไนท์ปกติรายการอะไรก็ตามมากมายถูกต้องตอนนี้หมดเวลาจริงๆแล้วต้องไปกันก่อนลูกหมูกับลูกหมาต้องไปนะคะใช่แล้วครับส่วนช่างก่อสร้างต้องไปสร้างบ้านใหม่ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับรายการบอร์ดเกมไนท์คิสเย้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมองฮองบ๊ายบายอุดอุดเย้